หากคุณต้องการแก้ปัญหาเกมคุณต้องทำสิ่งนี้สภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันทักทายเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราเฝ้าสังเกตมนุษยชาติมาเป็นเวลานานและเรารู้ว่าการอยู่ที่นั่นนั้นท้าทายเพียงใดและเราต้องการให้คุณรู้ว่าทุกส่วนของชีวิตของคุณได้รับการเตรียมการ เพื่อให้คุณได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะเติบโตและเราต้องการให้คุณรู้ว่าคุณจะเติบโตเสมอเมื่อคุณ เลือกความรักเรารู้ว่ามีการพูดคุยมากมายในโลกนี้ว่าใครคือผู้กดขี่และสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่เรารู้ว่าสิ่งที่ผู้กดขี่ทุกคนทำคือพวกเขาให้โอกาสคุณทุกคนได้รับความรักเมื่อเผชิญกับการกดขี่ของพวกเขาความมุ่งร้ายของพวกเขาต้องพบกับความรักความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยเพื่อให้คุณก้าวไปสู่อีกระดับของเกมยิ่งต่อสู้มากเท่าไรผู้กดขี่ก็จะลุกขึ้นมาต่อสู้มากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณรักให้อภัยและเห็นอกเห็นใจพวกเขามากเท่าไรพวกเขาก็จะเปลี่ยนไปมากขึ้น เท่านั้นพวกเขาจะเปลี่ยนไปเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเมื่อคุณวางดาบและเสนอตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความรักคุณทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในตัวคุณซึ่งเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งภายนอกคุณตอนนี้ผู้คนมักจะสงสัยเกี่ยวกับผู้บริสุทธิ์และจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหากเราไม่ต่อสู้เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเองคุณจะเปลี่ยนทุกอย่างรวมถึงจำนวนคนที่ถูกกดขี่ในความเป็นจริงของคุณด้วยดังนั้นหากคุณต้องการปลดปล่อยผู้ที่ตกเป็นทาสจริงๆคุณต้องเปลี่ยนแปลงเพราะคุณกำลังสร้างทั้งหมดนี้และคุณกำลังสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่คุณจะได้ให้โอกาสตัวเองจำนวนมากที่สุดในการเติบโตพัฒนากลายเป็นใครและอะไรคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข คุณต้องการที่จะรับใช้ผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมถึงทุกคนที่ถูกกดขี่ด้วยแล้วจงเป็นความรักเมื่อคุณเห็นคนที่พ้นความเกลียดชังความคลั่งไคล้าการเหยียดเชื้อชาติและมีวาระต่างๆนานาที่จะแยกคนออกจากกันคุณต้องตอบสนองคนคนนั้นด้วยความรักเพราะพวกเขาจะไม่หายไปเมื่อคุณชี้ให้เห็นข้อบกพร่องทั้งหมดของเขาแล้วสิ่งเลวร้ายทั้งหมดที่พวกเขาเคยทำหรือพูดคุณสังเกตไหมว่ามันไม่ได้ทำให้พวกเขาหายไป กลับมีพวกเขามากกว่าพวกเขาดังกว่าและมีคนโหวตให้พวกเขามากขึ้นโดยติดตามพวกเขาบนอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ดังนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่พูดว่าฉันจะเป็นความรักเมื่อเผชิญกับความเกลียดชังนี้ฉันจะเลือกความรักมากกว่าความกลัวและฉันจะมอบความรักให้กับทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครทำอะไรเชื่ออะไรและยังคงพูดอะไรต่อไป แล้วคุณจะก้าวไปสู่ระดับต่อไปแล้วคุณก็จะไขปริศนาของเกมได้คุณจะมีชัยชนะเหนือความชั่วด้วยการรักความชั่วด้วยการรักผู้กระทำความชั่วและแน่นอนว่าสิ่งที่ทั่วร้ายนั้นแต่ละคนให้คำจำกัดความแตกต่างกันไปแต่หากคุณนิยามบางสิ่งว่าทั่วร้ายนั่นก็คืองานของคุณนั่นคือหลักสูตรที่คุณมอบให้ตัวเอง และบางครั้งก็เป็นคุณที่คุณต้องให้อภัยบางครั้งคุณคือคนที่ต้องการความรักจากคุณมากที่สุดซื่อสัตย์กับตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับคุณสิ่งที่คุณทำลงไปและสิ่งที่คุณเคยเป็นเพราะนั่นคือวิธีเดียวที่คุณจะไปถึงจุดแห่งความรักตนเองและการให้อภัยตนเองได้และเมื่อคุณให้สิ่งนี้กับตัวเองคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะมอบให้กับผู้อื่นมากขึ้นและเมื่อคุณให้กับผู้อื่นคุณก็มีแนวโน้มที่จะให้กับตัวเองมากขึ้นด้วย ดังนั้นจงจำไว้เช่นกันคุณมักจะช่วยเหลือตัวเองเสมอเมื่อใดก็ตามที่คุณมอบความรักให้กับผู้อื่นซึ่งเป็นคนที่ต้องการความรักนั้นอย่างมากแอละลมันจะมีผลโดมิโนโคุณจะส่งผลกระทบต่อจำนวนทั้งสิ้นของกลุ่ม,มนุษย์โดยเพียงแค่ตัดสินใจว่าครั้งต่อไปที่คุณเห็นใบหน้าของบุคคลน,นั้นบนหน้าจอที่มักจะกระตุ้นให้คุณคิดว่าคุณจะรักบุคคลน,นั้นคุณจะมีความรักเมื่อเผชิญกับสิ่งที่พวกเขาเสนอและคุณจะยกระดับตัวเองขึ้นและในที่สุดก็พบว่าตัวเองยือนอยู่ในมิติตที่ 5. เราคือสภาอาร์ทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ